আমি আমরাম কাম করতে মাঠে ও গানে ได้มาสมมติเริ่มต้นการให้ทานเขาอิ่มใจมีศีลประจำใจเขาเย็นใจสร้างใจเมื่อสวดมนต์แล้วก็มีพลังใจนั่งภาวนาก็เพิ่มพลังจิตมากขึ้นลงท้ายก็เป็นปัญญาเพิ่มปัญญาให้รู้ว่าโลกเรานี้ก็อยู่ชั่วคราวร่างกายเรานี้ก็อยู่ชั่วคราวเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็เจอกันชั่วคราวเรื่องของเอาของมาใช้หลังก็ได้กันชั่วคราว มันจะมีตัวจิตเท่านั้นล่ะมันไม่ตายตามกาย มันก็ยืนยาวต่อไปถึงชาติหน้าชาติโน้นจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าเกณฑ์นิพพาน เรายังไม่ถึงขั้นหมดกิเลสก็ตามเถอะแต่ให้ทานได้ตัวโรคก็ลดลงไปอีกก็สงเหรอโรคเราใจสะอาดด้วยดับได้ถึงแล้วความโกรธก็น้อยลงไปความเดือดร้อนก็น้อยลงไปเมื่อภาวนาแล้วเรามีความรู้ยิ่งเห็นจริงรู้กายของเราตามจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้สังขารตามจริงภายนอกงดงามภายในเป็นปฏิกูลรู้ว่าในกายเรานี้มันมีตัวจิตปัญญาเรื่องมันเล็กละเอียดมากยิ่งกว่าจุลินทรีย์ยิ่งกว่าไวรัสไม่สามารถจะใช้กล้องอะไรมาตรวจจับรู้ได้เป็นเรื่องไปตังของแต่ละคนถ้าผู้ใหญ่ของนายแล้วใครบอกว่าตัวจิตเป็นไงมันก็นึกไม่ออกเป็นไงพระเจ้าบอกว่าจิตเป็นตัวรู้จะเป็นรู้ดีรู้ชั่วก็ได้จากการอบรมมาจิตเราเลยตัวรู้รู้เรารู้เขารู้เท่าไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้ไขรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้อภัยอยากรู้ถึงใจต้องนั่งสมาธิภาวนาอยากรู้ถึงมรรคผลนิพพานต้องเจริญวัฒนาเรื่องความรู้โค้ความหลงความหลงไม่ต้องสอนแต่ว่าหลงไว้นอกนี้มันยังแก้ไขง่ายหลงกายคืนง่ายหลงใจคืนยากหลงใจนี่จะเป็นรู้ใหญ่ขนาดไหนก็ตามแล้วคนชอบดื่มสุราแล้วไม่ว่าจะเป็นรู้ใหญ่ขนาดไหนใครห้ามก็ไม่ฟังกระดานของเราเนี่ย
เราซื้อเหล้ามาดื่มไม่ได้ฟ้องใครมาธรรมระบอกว่า เรื่องสุรานี้ไม่ได้ทำร้ายใครก็ตามไม่โกงใครก็ตามแต่เมาแล้วมันสามารถทำร้ายกันได้อย่างซึ่งคนไม่เมาแล้วทำไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงห้ามไว้ได้ก่อนว่าใครไม่อยากไปที่ต่ำแล้วไม่เดือดร้อนแล้วควรจะเว้นการดื่มเหล้ายาเมาเว้นการเสพพวกเสพติดทั้งหลายหรือว่าการพนันเหมือนกันเรื่องคนพวกอะไรที่หลงการพนันแล้วมีเงินมากก็ไปเล่นถึงอเมริการัสเซียกันนี่เงินน้อยก็ไปแค่บอลทางด้านประเทศใกล้เคียงมีทั้งหลายทั้งเวรมีหลายแห่งของเรานั้นยังกฎหมายไม่อนุญาตก็ลักลอบเล่นกันคงจะได้จะได้เอกไม่เคยเห็นยิ่งเมื่อเขาไม่อยากขังวงแล้วเห็นเดินทางข้ามประเทศเดียวทางเชียงแสนก็ดีมาจ่ายก็ดีข้ามไปแค่นั้นก็มีรอดไปหลายเดือนแล้วทั้งที่ว่าที่ได้แล้วน้อยเลยจะน้อยที่เสียไปนั้นมากเลยมากแต่นักพนันนั้นก็ไม่มีปัญญาไม่วางรู้ตัวพอที่แก้ไขเรื่องอะไรเรื่องที่จะใช้แบบนั้นมันมีโทษมีภัยหลายอย่างอาจจะเจอโรคอะไรอาจเรื่องของเกิดเพลินในเรื่องอภัยมุขดังเขาก็ยังไม่ยอมเลิกเขาความหลงถ้าไม่พึ่งพันภาวนาแล้วมันไปตามอารมณ์ได้มากไปทางรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอร่อยก็นุ่มนวลอารมณ์ใจยนใหญ่แต่ถ้าตั้งใจที่แก้ไขแล้วผู้หนาก็ยังมีโอกาสจากโรคให้ทานได้บ่อยให้ทีน้อยก็ได้เมื่อตัวให้มันมีแรงขึ้นตัวโรคก็กำลังลงและแม่เสียเปล่าการนั้นมันเสียก็เสียเรื่องสำคัญนั้นเสียเพื่อได้เหมือนหวานเพื่อนเกิดผลเหมือนลงทุนก็ได้กำไรนั้นพวกใหญ่แล้วจึงดัดทานในการทำทานนั้นเขาก็เป็นวาสนาบารมีไปตอนแรกต้องรอการรอสมัยเมื่อมันแก่กล้าแล้วเพียงเกิดมาก็รวยแล้วทำไรก็มีการทำค่าขึ้นแล้วมีรู้ข้าวหนุนแล้วนั่นคนที่เกิดมารวยทันทีเนี่ยทำไมมาเกิดในคนร่ำรวยล่ะมีทรัพย์มรดกมากมายแล้วเขาก็ทำทานเขาไว้ก่อนแล้วเมื่อสะสมเป็นบารมีแล้วมันก็ข้ามภพข้ามชาติมาชาตินี้เริ่มก่อนก็เริ่มรวยแล้วเป็นรวยเศรษฐีมาเศรษฐีทำมาค้าขายก็ทำมาค้าขึ้นแล้ว
รุ่นหนูแล้วเขาเคยหวานเพลินไปแล้วถึงเขาก็เกิดผลมาให้เลยผลนั่นจนว่าที่เราทำขึ้นค่อยทำทานไปอย่างคุณรู้ว่า มันมีรับทานกับให้ทานทานอิ่มกายแล้วก็ทายออกอิ่มกายทายออกแต่ทานนั้นอิ่มใจเก็บไว้ข้างในอย่างหนึ่งเรื่องของสินทรัพย์มันก็ไปแค่หมดลมมากน้อยกำไรในกระทำคนฉลาดก็จะเปลี่ยนเรื่องสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ได้บ้างควบคุมการยาให้เรียบร้อยอย่างน้อยก็ถึงห้าขยายไปแปดถึงสิบละเอียดยิ่งสินสินมีมากเลยแล้วเจ้าของนั้นก็อยู่สบายเย็นพระนี่บวชในพุทธานี้ผู้ศรัทธาบวชจริงจังเนี่ยแสดงว่ามีได้ขมะติดตามมาไม่มากก็น้อยจึงพอยินดีในพรหมจรรย์ยินดีการออกบวชก็เห็นว่าห้วยทำให้เรามีจิตใจที่สูงเหนือความหลงอยู่เรื่อยมีภาวนาแล้วไม่พลังจิตเอาชนะอารมณ์ร้ายได้แล้วก็เพิ่มพลังจิตเกิดพลังกายทำไปเองทำให้เราไม่สนองตัวตนความจำอะไรก็ดีขึ้นต้องอาศัยเมื่อก็มาเกินอย่างหนึ่งคนที่ภาวนานั้นเป็นเรื่องที่ว่าช่วยเราได้รู้ว่าสินทรัพย์ประโยชน์ขาวนี่ทำให้ไกลกว่าเรื่องสินทรัพย์นั้นมีมากมีน้อยก็เป็นของชั่วคราวที่เป็นเด่นนำที่เราสั่งสมไว้เสมอแล้วมันช่วยเราโลกนี้ก็สบายไม่เคยมีเวรภัยไม่เคยมีบาดเจ็บไม่เคยมีการเบียดยิ่งโลกหน้าแล้วเมื่อเกิดราชภาพดีแข็งแรงมีรูปร่างตัวตรงมันหามและสำคัญที่เรียกว่าทำให้โรคภัยก็จะห่างไกลไปนะนอกจากเรื่องของการป้องกันภัยนอกแล้วเราไปเจริญพุทธมนต์ร่วมกับพระผมก็ดีทำเองก็ดีจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นทางศาสนาเราแสดงหรือไม่สวดถึงองค์เทวดาเป็นการเชื้อเชิญผู้เป็นเทวรักไปไปลูกเทวดาอาเทวดาพวกเทพเจ้าพุทธวันได้มาร่วมพิธีกับเรามีส่วน
มาแล้วบุญจากเราแล้วก็ช่วยคุ้มครองเราบ้างแล้วการสวดเป็นพ้นนั้นพระเจ้าบอกตรงว่าอายุนาทุกขาพระเจ้าเจริญจากบุคคลปกติปล่อยมากตรงนั้นอยู่เสมอเสมอแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเราว่างจะฟังพระตรงนั้นเดียวทำไม่ดีก็ต้องมาสอนสอนพระทำไม่ดีแต่เมื่อพิธีดองแล้วเราเห็นไม่ผิดทำไม่ได้แล้วช่วยโยมนั้นได้เอาตำราที่มีแล้วนั้นเอามาใช้งานพิมพ์แจกกันก็ดีของเก่าก็ดีมันบอกต้องงานยิ่งที่ประวัติเนี่ยมีตันหลวงมั่งโคตรชมมั่งสักการะมามั่งยันทุนมั่งสุโขทามั่งรู้แล้วแต่แสดงเรื่องปลุกใจตนเองคอยบารมีเคยในการรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วให้เราพ้นจากทุกข์พ้นจากภัยพ้นจากโรคได้ไม่มากก็น้อยเดี๋ยวว่าเรียงไม่บ่อยเลยเพียงตัวประจำอยู่แล้วท่านเรียกบอกว่าที่บนเหมือนต้องป้องกันภัยให้สุขภาพดีมีสิริมงคลนอกจากรู้ในร่างกายภายนอกแล้วเราเจริญพุทธมนต์ยังน้อมพลังที่เกิดตอนนั้นให้อยู่ของกองป้องกันเราให้ทุกโรคภัยไม่มาเกิดหรือเกิดแล้วก็หายเร็วแสดงว่าพลังแห่งบุญส่วนนั้นพลังพระบริสุทธิ์คนนั้นเป็นของที่ไม่ยากรู้ภาพให้เราได้รับถึงถ้าไม่ของนานแล้วก็ยังสงสัยว่าการทำบุญนั้นมันเป็นการขัดคนเสียเงินของของเสียเปรียบเขาเสียเวลาเสียแรงแต่คนมีปัญญาแล้วจะเห็นว่าเรื่องการหวังผลก็ต้องหวานเพิ่มการกำไรก็ต้องลงทุนฉะนั้นการที่เราไหว้พระตรวจวันภาวนานี้จึงการไปลงทุนทางด้านพัฒนาจิตใจไปยิ่งกว่ากำลังกายไปไหนนักกีฬาทางกายนั้นเพียงแก่นอนปวดแรงแล้วหลายๆที่ตายก่อนคนธรรมดาเพราะมันหักโหมเล่นต่อสู้กันแต่ว่าเราก็มีการเล่นกีฬาบ้างแต่มันก็ไปชั่วคราวร่างกายมันก็เสื่อมลงไปนั่งวันนานี่ไปเรื่อยจะนั่งสมาธิเดินจงกรมยืนพิจารณาธรรมะหรือนอนนิสัยยากเป็นการทำจิตไปด้วยทำจิตสะอาดสงบผ่องใสไปด้วยเพื่อเป็นส่วนช่วยเราได้มีสุขภาพดีขึ้นฐานะดีขึ้นได้ภาวนาแล้วปัญญาก็ดีขึ้นโดยทั้งเพราะเรารู้ความสังขารตามจริงว่าโอ้สังขารเนี่ยมันภายนอกมันสดใสภายในเป็นปฏิกูล
ภายนอกมันจะเป็นร่างกายชราไปเจ็บป่วยไปมันอยากไปแต่ว่าพลังภาวนานั้นมันทำให้จิตใจยังมีกระเป๋าอยู่จิตใจต้องอ่านอยู่จิตต้องอบอยู่มีพลังเย็นสูงขึ้นหนุนขึ้นเพราะว่าโรคนี้รับนั้นได้มาใหญ่ไปจะไม่ใหญ่ไปต้องหาใหม่ด้วยแต่อันนี้รับนั้นความเห็นแล้วมันเข้ามาในใจจะมากก็เก็บไว้ในใจจะน้อยเก็บไว้ในใจนานเข้ามันก็มากขึ้นมากขึ้นจนทั้งเต็มเขาเรียกว่ามีเต็มที่พวกพนันก็ต้องยอมถึงเราเขาตรงเยี่ยมเต็มฟ้าเพราะตำบาทานเราตั้งเราขึ้นอยู่เสมอเสมอเสมอทั้งการที่เรามาไหว้พระพุทธภาวนาตาติณทำตามบ้างนั้นถือว่าได้กำไรชีวิตยิ่งกว่าลงทุนลงแรงภายนอกลงทุนได้มาแล้วก็ไปแค่บำรุงใช้จ่ายชั่วคราวลงแรงก็แข็งแรงชั่วคราวถ้าเกิดจะตายไปแต่ขณะนี้มันพัฒนาจิตท่านบอกว่าจิตมันไม่ตายตามกายทำชั่วก็เก็บทุกข์ของกายในใจทำดีเก็บความหงายในใจเมื่อใครไม่ฉลาดทำตามกิเลสแล้วโลภมากโกรธมากหลงมากก็เลยจิตต่ำลงไปแล้วแต่ยาทำมากทำน้อยเมื่อเป็นคนชอบผิดในมันหนึ่งถ้าเฉลยแล้วก็จะไปสู่นรกไปนี่ชอบโกงเขาเอาเปรียบเขาเอาเปรียบเขาถ้าทรัพย์สินมันนอกก็อยู่ในโลกนี้ก็ติดพูดติดตามโลกหน้าก็ไปโถคงเหมือนเปรตเป็นเปรตไปหรือตำรวจทางเพศไม่ของเหตุเรื่องผู้ครองต้องใจกันเมื่อแล้วต้องการในฐานไปหรือว่าไม่สู้ความจริงถ้าพูดออกวงเขาให้เสียประโยชน์ก็กลายเป็นธุรกายไปถึงรับความหมายก็กลายเป็นปริศาจไปนั่นผลต้องเกิดจากเหตุพอเหตุนี้แล้วทำฐานจิตก็สูงขึ้นเป็นผู้ฐานะดีขึ้นทุกข์ก็ยากเมื่อยังไม่ถึงพอผ่านแล้วจิตสะอาดขึ้นจิตสงบขึ้นก็มีกำลังชีวิตอยู่ในตัวยิ่งภาวนาแล้วจิตสงบพ้นตกภายในทันทีเมื่อยังภาวนาแล้วจึงเห็นว่าได้รักทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่างบ้านใหญ่บ้านหนึ่งบ้านเมื่อจิตใจตั้งมั่นด้วยการภาวนาแล้วจะเป็นโลกธรรมน่ะยศสันตุกคนที่มีบารมีแล้วโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวเขาไม่วางใจสูงอยู่แล้วเมื่อได้ลาภเสริมลาภรู้กันเสริมลาภเกิดจากใช้ใจผู้เผยถ้ารังใช้ใจมันก็ได้ลาภของตัวเองอายุสมยศเราอายุแล้วเราเผยตัวไปไม่ไปดูแลงานการจะไหนบ้างเพื่อนก็ต่อยศเราแล้วรับใช้เจ้านายทำงานหน้าที่ดีเป็นข้าการหันบทดี
ยังต้องเกินไปอีกได้มันเหมือนกันตอนแรกเขาเสียประโยชน์ในทางเราเมื่อเราพยายามขอโทษแล้วว่าให้หยุดเขาฉันนั้นก็คืนไม่เองเลยถูกกระทบกันทำไม่ดีกระทบไปเองก็เงื่อนตั้งเกือบโตขึ้นมาถึงว่ามานี่ทำความดีเมื่อทำดีต่อเนื่องแล้วให้ความทุกข์ก็น้อยไปแล้วก็สมดุลของการภาวนานี้มันให้เกิดปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อตนเองและผู้อื่นปัญหาเยอะก็จะน้อยลงแม้จะมีเรื่องทุกข์ก็ดีภัยก็ดีโรคก็ดีโหเวเมตตาเมภาวนามีทานมีศีลแล้วถึงเป็นไรก็ไม่หนักหนาเมื่อหนักหนาจิตก็ไม่เสียหายจิตเสียหายนึกใจก็ไปดีจึงหวังได้ว่าการมาไหว้พระธรรมภาวนาจะช่วยเราเป็นส่วนของเรื่องช่วยตัวเองภายนอกคนอื่นช่วยเราได้จริงแก่ภาวนาจะช่วยตัวเองถ้าถามถึงเองทำตามเองเพิ่งเป็นในทัพของเราแล้วต่อไปนี้เรียกว่าเราทราบแล้วว่าทำจิตสงบนั้นต้องเอาตัวรู้คือจิตนี้มากำหนดที่กรรมฐานของตนเป็นอาตานะติเราสมัยใหญ่ไปผมก็ได้เป็นกายติวิญญาณตัวจริยหนังก็ได้วิญญาณกระดูกอันนี้ที่ก็ได้หรือเจริญฤทธิ์เขาโดนก็ได้แต่ใหม่ๆแล้วท่านพลีซึ่งเป็นอาจารย์กรรมฐานบอกว่าวัดของเราใช้ง่ายไม่ไหวใหญ่เข้าวูดออกโทพุ่นเข้าโทออกจนกว่าจิตสงบแล้วจึงปล่อยพุ่นออกไปจิตค่อยสงบตั้งมั่นขึ้นถ้ายังไม่ร้องกับก็ร้องจิตก็ตามแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ขั้นต้นเมื่อสามารถสงบได้เราไม่ต้องใช้คำบริกรรมแล้วจิตใจก็ถงขึ้นอีกขั้นหนึ่งเมื่อภาวนาแก่กล้าแล้วจึงถงขึ้นถึงขั้นจะเรียกว่าเมพลังจิตถงจนนั่งเกิดปัญญาโรยิ่งเห็นจริงในเรื่องของจิตใจโรงกรรมที่ที่เรียนหาปัญญาหยาบความทุกข์ก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่เรียนบางวางกุศลมากขึ้นความสุขก็มากขึ้นเมื่อเขาใจแล้ววันเกินผ่านไปก็ยังแต่เราไม่หวานในเรื่องการทำบุญส่วนไว้โยเราได้ก็สบายถ้าทั้งจากไปก็เป็นตกเป็นตกก็ของร้านด้วยเอานั่งร้านต่อนั่นหมด
เป็นต้นว่าพระอรหันต์เป็นผู้เจ้าเป็นผู้เจ้าธรรมรู้ตรงแจ้งแสดงความจริงของชีวิตว่าชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างตัวตนเป็นเพียงธาตุรู้ไม่ได้วิญญาณธาตุธาตุรู้นี้จะมีอัตภาพต่างกันไป ตามโอกาสที่บุญหรือบาปไม่ผลที่บาปหนาเห็นข้าวอื่นไม่ปานนี้จะเห็นหมดแล้วเรียกว่ามีหวังไปได้เป็นพวกตันรก เมื่อเข้าใจร้ายแล้วมันเริ่มร้ายที่ใจแล้วตกลงเพราะเหี้ยมเกินเหตุนี่ผลมันก็เกินจากเหตุที่เหี้ยมพอมากนี่ก็นะเป็นเปรตของกองของกินใครที่ชอบกองนักขโมยที่พ้นแล้ว ใจมันเป็นในใจตั้งก่อนแล้วพอร่างกายตายเมื่อไหร่แล้วจิตมันเป็นก็ระวังมีเป็นจริงๆตอนแรกแล้วนักขโมยเขากินเป็นแผ่นที่เขาหายไปนิดท่านบอกว่าไม่สบายใจกินอาหารได้เหมือนคนธรรมดา ปากมันเล็กเราก็แสดงทานมันก็ไม่ทำมีแต่ผิดถึงข้อร้องนี้แล้วก็เป็นคนยากคนจนนะที่จนลำบากมากหรือว่าชาติก่อนทำทานมันน้อยใช้กรรมเป็นเปรตมาแล้วขึ้นแล้วไปยังไงก็ไม่เห็น เชี่ยเดียวคนใจร้ายมันตกลงมาแล้วขึ้นมาแล้วยังร้ายอยู่จนว่าเห็นโทษของจิตใจร้ายแล้วจึงก็จะมีศีลไม่ทำขึ้นมาหรือว่าพวกมีศีลก็สามพวกกายเดชฐานไป จิตใจไม่มีถึงทำเหมือนมนุษย์แล้วชอบร่วมกันคู่ครองเขาเรียกว่ากลายเป็นในฐานไปแม้ตอนยังไม่เป็นในฐานยังเป็นมนุษย์อยู่จิตใจก็เป็นในฐานแล้วไม่ขอบเขตเรื่องของครอบครัวทั้งมีภรรยา ก็แสดงว่าจิตมันเป็นในฌานแต่ก่อนตายแล้วตายแล้วไปเกิดในท้องรัตนนางเป็นระดับตัวเองก็อย่าสมบัติในฌานทั้งหลายนะไม่มีสภาพพรสมานเองไม่ได้เก็บกินไปทำด้วยทำเรา เราว่ามันกลายความเป็นสัตว์แล้วร่างกายเหมือนกับผีหลอกเป็นสุรกายเป็นรูปวิญญาณชนิดหนึ่งในสุรกายมีความหวั่นหวั่นพลั้งพรึงของผมเขาเพราะว่าตัวเอง คนโกงก็ให้หลบวงเขาไว้ก็จะมีความหมั่นไหวจะถูกเขาทำงานเอาก็เลยไม่เป็นสุขร่างกายลมร้ายหนึ่งเมาใหญ่เพิ่มเบือนอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าพวกมันเมาเอาตัวร้ายยาฟิน
หรือจะเป็นต่างแล้วยาพ่นเพื่อนไปร่างกายเป็นปีศาจไม่สมควรคนถูกคนเขาพูดไปไม่ได้ต้องห้ามแล้วพวกเราให้ทานเสมอแล้วที่ก็สมขึ้นรอบ รอบนี้เราก็เรียกว่าเกิดมาสมบัติขึ้นเกิดมามีมรดกแล้วเกิดมาในพ่อแม่รวยแล้วเกิดมาในงานเจริญแล้วเพราะไอ้สองของการให้ทานนั้นมันนานให้มีฐานะดีขึ้นสมบัติขึ้นรวยแล้ว ถ้าท่านเสมอก็เรียกว่าสุภาพดีไม่ค่อยมีโรคภัยรบกวนหรือมีโรคภัยก็รักษาหายง่ายหรือมีสินใจสะอาดถ้าน้ำล้มตายไปก็ยังไม่ไปโตทุกข์กันเลยเพราะถึงนั้นเป็นขั้นไม่ภูมิให้ ไม่ต่ำกว่าความมนุษย์เมื่อไปบนถึงเสริมขึ้นแล้วทานและสิ่งนี้จิตใจเป็นเทพเจ้าแล้วเป็นเทพเจ้ายังเป็นอยู่แสดงทานก็มีเป็นถึงบุญทานแสดงเมตตาก็มี เมื่อร่างกายสลายก็ไปกินอาหารทิพย์เสียงดาเป็นทิพย์อำนาจบางส่วนนั้นก็บันดาลให้เพราะเรื่องทำงานเหนื่อยยากอย่างมนุษย์ธรรมดาเพราะใช้ความรุนทำไปแล้วการนั้นเห็นนี้ไปในชั้นธรรมได้แต่เมื่อเวลาที่แล้ว จิตใจตั้งมั่นรู้ความจันอยู่นักพรหมงามรถตายไปไม่อยู่ในชั้นพรหมโลกอายุวันนั้นเยอะนี่กับเทวดารับแต่ว่าเสียที่ว่าพอเฉยพระพรหมนั้นยาวนานไปหน่อยโอกาสที่จิตจะน้อยลงสวยสุขก่อน แล้วก็ยาวช้านานยาวนานนี่ของมนุษย์ได้แล้วเป็นรูปพรหมรูปพรหมถุยถูกนานซึ่งพุทธเจ้าแสดงว่าพยายามเจริญเวทนาอย่าติดขัดสมาธิอันนี้การกล้าระบายชั้นพรหมนี่ถุยถูกนานเกินไปแล้วเป็นไง ลงใช้กำลังฌานกำลังตอนที่มันลดลงไปก็ถึงนั้นมันเกิดมาอีกถึงอย่างนั้นก็ตามเกิดมาอีกใครต้องการพ้นโลกเราที่เชิงแล้วต้องเรียกว่าทุกครั้งนอนที่เราเจริญปัญญาทุกครั้งจิตสงบแล้วเจริญปัญญารอใช้พระไตรลักษณ์มาเป็นเครื่องพิจารณา ทุกอย่างไม่เที่ยงอย่างนี้มันหรือมันเรื่องของเรากับญาติพี่นี้ก็ไม่เที่ยงสมบัติเรานี้ก็ไม่เที่ยงตัวเองก็ไม่เที่ยงบ้านเมืองนี้ก็ไม่เที่ยงโลกนี้ก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเป็นมาอยู่เห็นอย่างแล้วเลย ไม่อยากมาเจอเรื่องนี้จังเลยเมื่อไปเที่ยงแล้วเกิดทุกขังมันทนยากเพราะมันไม่มีอะไรมันคงเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวได้ทุกขังถ้าเป็นไปตามเหตุผลบังคับใจไม่ได้เป็นนัตตา พระเจ้าให้เจริญพระไตรลักษณ์นี้
ก็ปล่อยวางแล้วความทุกข์ก็ระบายถ้าวางก็เบาเอาก็หนักคนที่ไม่ยอมปล่อยวางนั้นมันก็ต้องแบกโรคแบกปวดมากแบกเงินทองมากแต่เราทำทานหนักตอนนี้ภาวนาบ้างความหนักก็จะลดน้อยถอยลงไปจนนั่งนั่งตาอ๋อตัวเรานี่มันก็เพียง เมื่อจิตปัญญามาเกิดจะเข้าทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้อาภาพนี้ทำได้สองอย่างนะบุญหรือบาปในโชคดีว่าเรามาโหตัณหาแล้วทัดทานในเรื่องการให้ทานทัดทานแล้วทานศีลภาวนาแล้วของเราจิตปัญญาว่า ให้ทานเป็นสละนับภายนอกจิตสูงขึ้นทานเป็นจากความเป็นเวียนจิตสูงขึ้นพระนั่งจากความหลงจิตสูงขึ้นท่านเมื่อหัดที่ทราบไปเรื่อยแล้วลงท้ายกิเลสที่สละไปสละไปนั้นน้อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจิตก็สูงขึ้นเป็นพระโสดาบันพระนิรันดร์พระนาคาพระอรหันต์ ก็เป็นขั้นของเนี่ยที่บางรองทั้งสุดท้ายก็หมดเลยเป็นพระอรหันต์เรียกว่าจบกิจพรหมจรรย์ไปพระสงฆ์นิพพานแต่มีมหาหลุดที่เรียกว่าใจใหญ่ใหญ่แค่ไม่ยอมได้แก่โลกถึงหมดนี่เลยเป็นพระเจ้าแล้วเพราะยังมุตรา จะเล็กสั่งถอนอะไรสัตว์ให้เรื่องหนทางวันนิพพานให้รู้ว่าเรื่องของหนทางที่ไปสู่บ้านนั้นเรียกมรรคแปดอะไรมรรคคนจะรู้ไปนั้นเป็นทางสัญจรธรรมดาจะเดินตามนักแล้วเพราะจะเกิด ให้ผลขึ้นมาจนถึงขึ้นจะเป็นพระคนนิพพานนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วไอ้บางก็รูปยอดเป็นเพียงสามตัวคือปัญญาศีลแล้วก็สมาธิเมื่อปัญญาแล้วเข้าใจแล้วเห็นว่าเขาเห็นแล้วเราตามเห็นเห็นรูปร่างสมาธิเราทำสมาธิ ก็ต่อยอดปัญญาส่งขึ้นจนลงท้ายก็ถึงผลงานจนได้นั่นเห็นว่าการอดทนทานกระทำภาวนาเนี้ยไม่เสียเวลาเปล่าไม่เสียแรงเปล่าไม่เสียเป็นเปล่าได้ใจที่ดีขึ้นเรียกว่าเป็นตะเบียงบนที่ ยิ่งกว่าแสดงแบงค์ธรรมดาเป็นในทรัพย์ที่ไปที่ชาติหน้าในพระองค์นั้นยิ่งกับโลกีทรัพย์ซึ่งใช้จ่ายในเพียงโลกนี้นั่นเรียกว่าพระองค์ตรัสว่าเราก็เดินตามรอยมรรคตามเด็ดพระเจ้าไม่ต้องพระสงฆ์ต่อไป
บำเพ็ญความดีไป
เมื่อมันแก่กล้าแล้วเราก็ทำประโยชน์สังคมมากขึ้นแต่ว่าไปคล้อยตามอารมณ์ที่เขาปลุกโดยไม่ได้ว่าผิดหรือถูกยังไงประสบการณ์ก็น้อยเข้าใจก็น้อยเอาลมที่ดังแล้วโอกาสจะพลาดพลั้งทำลายตัวเองก็มากมายฉะนั้นเมื่อเวลาภาวนาแล้วมันทำให้ยับยั้งชั่งใจได้เอาเหตุผลที่ตั้งให้เหตุผลเหนืออารมณ์ไว้ไม่คล้อยตามสมควรที่มันเอาพวกพ้องไม่ได้เอาเหตุผล เมื่อใครนำไปที่ไหนท่านบอกว่าเหมือนผมผมไปเมื่อหัวหน้ามันแก่งเมื่อคอยตามไปโดยเราไปที่โรงฆ่าหรือไปที่ไหนแต่คนมีปัญญาแล้วต้องไข้ก่อนเอาเหตุผลใหญ่แล้วนอกจากเรื่องภายนอกแล้วเรื่องโลกร้ายก็เยอะเรื่องของ ผู้ใดก็เนี้ยนั้นยกนี้เป็นยกที่ว่ายังสำรวมระวังไม่ไปที่เสี่ยงอันตรายไม่ไปเพื่อนร้ายมีเท่ากับไปที่ไปที่มาปัญหาก็จะน้อยลงนั่นเห็นว่าเรามีตัวเองหมดแล้วอยู่ก็ได้ไปก็ดี ของเรามั่นใจแล้วว่าโลกนี้มันอยู่ชั่วคราวชื่ออีกอย่างนั้นคือมรรคผลนิพพานก็หวังว่าด้วยการสนใจเดินตามหลักของพระองค์แปดมีศีลธรรมจริยาแล้วความก้าวหน้าทางจิตใจเราก็จะดีขึ้น ก็ได้เวลาแล้วพ้นวันกับเวลาตับเบตตาจันดาวนโตอาเวราสุขาชีวิโนก็สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเว้นแก่กันและกัน สิทธิสุโขภาวันตุเตขอให้ข้าพเจ้าจง
ชัยชนะราภะสุขะโตตลอดไปเถิดขอพรได้ทีนึงสัพเพเนโยมิวาชันโตสัมมาโรโควินัสโตมาเตภาวัตวันตารโยสุขีดีขายุโกภาวะอาภิวาทนาสิริสานิจังวุทธาปัจจายโนจันตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภารังนี่เดี๋ยวมีของแจกแกมองแล้วก็ถ่ายรูปแก้วไว้หน่อยประมาณตรงนั้นเลยเดี๋ยวของใหญ่ก็ตรงนั้นแล้วเอาหนังสือเอาเสื้อมาให้สักห่อนสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสา